เกมพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยังมีเกมฟุตบอลสโมสรเอเชียภายในประเทศอีกครั้งนึงครับต้องดูครับว่าชลบุรีครับตอนนี้มีเวลาที่จะมุ่งมั่นกับเกมในลีกครั้งนึงครับพวกเขาจะทำงานได้ดีแค่ไหนก็เข้าสู่ในช่วงพิธีการนะครับก่อนเกมจะเริ่มขึ้นครับนักเตะทั้ง2ทีมก็จับไม้กับเนินตามธรรมเนียมนะครับแทบจะรู้จักกันดีฟาวไปอย่างละ2 3ครั้งนะครับทีมละ2 3ครั้งเสียคนบังลูกนี้บอลออกไปครับก็ได้เตะขึ้นมาโอ้โหถือว่าผิดแผนเลยครับเพราะว่าแต่ที่สร้างริมเส้นมากกว่าก็สำคัญเลยครับจังหวะนี้ครับมีผู้เสียเล่นต่อไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเอาจากความพอใจลงมาครับหาครับใช้โคต้าเปลี่ยนตัวคนแรกครับเวลาผ่านเลยหาครับบริโอยอดเข้าไปตรงนี้เอ้าแล้วเข้าไปเลยครับโอ้โหได้ประตูไปเลยครับเมืองทองโอ้1ประตูต่อ0ครับมาโลยูรอฟสกี้ครับโอ้ตะวันตะวัดแล้วบอลโค้งเข้าไปเลยครับอยู่พักใหญ่นะครับแล้วมาได้ประตูจากช่วยทีมได้หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เมืองทองได้เตะมุมก่อนดัสกอนครับเปิดเข้าไปหน้าประตูครับบอลถูกติดโคเน่เกี่ยวบอลได้ครับโคเน่ไหลคืนออกมาด้านข้างดัสกอนมีพื้นที่ครับเปิดเข้าไปแล้วไม่ถึงโคเน่ยิงสวนแล้วเรียบร้อยครับโอ้โห2ประตูต่อ0โอ้จังหวะลูกยิงนี่ครับของพิชิตพงษ์เฉยฉิวครับโอไปเลยครับมิดฟิลด์ก็เล่นได้ดีตรงกลางครับตัวตัดเกมแล้วก็ยิงสวนเข้าไปอย่างสุดสวยครับลูกนี้2ประตูต่อ0ครับโอ้โหแล้วเป็นลูกสำคัญจริงๆนะครับ